าทิ้งหน้าบ้านฉันนี่มันหมายความว่าไงใจเย็นๆก่อนนะเมย์ฉันว่าพี่ซินเขาคงไม่น่าทำเรื่องแบบนี้หรอกเดี๋ยวฉันลองโทรถามดูก่อนนะงั้นแกก็หมายความว่าฉันใส่ร้ายพี่สาวแกว่างั้นทำไมหน้าฉันเหมือนพนักงานเก็บขยะมากเลยหรือไงงั้นก็ดิโทรถามพี่สาวคนเดียวแกดูเมย์พี่ซินไม่รับสายอ่ะงั้นเอางี้ถ้าพี่ซินกลับมาฉันจะลองถามให้ดูนะส่วนขยะสองถุงเนี้ยมันก็เป็นของบ้านฉันจริงๆแหละงั้นเดี๋ยวฉันเอาไปทิ้งให้นะมันก็แง่สิถ้าแกไม่เอาไปทิ้งก็จะให้ฉันเอาไปทิ้งหรือไงยังไงอ่ะวันนี้พวกแกก็ต้องมีคำอธิบายให้ฉันไม่งั้นเรื่องนี้ไม่จบแน่พี่ซินเมื่อกี้เมย์มาที่บ้านเราอ่ะแล้วมาทำอะไรอ่ะก็เขาบอกว่าพี่เอาขยะไปทิ้งหน้าบ้านเขาก็เลยมาโวยวายแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยอ่ะยังมีหน้ามาโวยวายอีกเหรอฉันไม่ไปโวยวายมันก็ดีแค่ไหนล่ะพี่กับเมย์มีปัญหาอะไรหรือเปล่าเนี่ยช่างมันเถอะพูดไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกนี่พี่คงไม่ได้เอาขยะไปทิ้งหน้าบ้านเมย์จริงใช่ไหมนี่แกเห็นฉันเป็นคนแบบนั้นเหรอเราเลือกขยะนี้ยังไงกันอ่ะงงนี่นะนางซินอย่าให้ฉันได้เจอนะฉันจะด่าให้ไปไม่เป็นเลยตกลงมันเกิดอะไรขึ้นอะเมย์ไหนแกลองเล่ามาสิก็เมื่อเช้าอะดิมันเอาขยะมาทิ้งหน้าบ้านฉันอะมันก็มีมือมีตีนปะทำไมไม่เอาไปทิ้งเองอะแกว่าจริงไหมเออมันก็จริงนะแล้วทำไมมันไม่เอาไปทิ้งเองอะทุเรศเนาะนี่เมย์เราเองก็ยังไม่รู้เลยนะว่าเรื่องมันเป็นมายังไงอะทำไมแกต้องเอาพวกเราไปพูดเสียหายแบบนี้ด้วยถ้าความจริงมันปรากฏอะระวังจะกลืนน้ำลายตัวเองนะถ้าไม่ใช่พวกแกเอามาทิ้งอ่ะถุงขยะคงมีขาเดินมาอยู่หน้าบ้านฉันเองละมั้งงั้นก็ได้ฉันโทรตามให้พี่ซีมาที่นี่ละกันทำไมจะเรียกพวกเหรอคิดว่าฉันกลัวหรือไงไม่ใช่อย่างนั้นนะเมย์ฉันว่าเรื่องเนี้ยต้องมีอะไรเข้าใจผิดกันแน่เลยอ่ะฉันก็เลยจะให้พี่ซีมาอธิบายให้แกฟังไงงั้นก็ดีเลยแกรีบโทรเรียกมันมาให้ไวเลยนะฮัลโหลพี่ซีนี่พี่อยู่ไหนหรอทำงานอยู่อ่ะว่าไงก็เรื่องขยะเมื่อเช้าแหละพอดีเมย์เขาอยู่ที่เนี่ยพี่มาอธิบายให้เมย์ฟังหน่อยได้ไหมอ่ะโอเคได้งั้นเดี๋ยวพี่จะรีบไปเอานี่คุยอะไรกันอยู่เนี่ยดูสนุกกันเชียวพี่ขอคุยด้วยคนสิอ๋อไม่มีอะไรหรอกพี่โจ๊กคือเมย์เขาเข้าใจผิดอ่ะคิดว่าฉันเอาขยะไปทิ้งหน้าบ้านเขาอ่ะอ๋อไอ้เรื่องถุงขยะเมื่อเช้าเหรอก็ใช่อ่ะสิอารมณ์เสียแต่เช้าเลยเนี่ยถ้าเป็นถุงขยะเมื่อเช้านะพี่ก็เห็นว่าถุงขยะนั้นน่ะมันตกลงมาจากซาเล้งซินตอนที่ขับผ่านหน้าบ้านเมย์นะเห็นไหมที่นี้เชื่อหรือยังว่าฉันพูดความจริงอ่ะที่แท้มันก็เป็นแบบนี้นี่เองอ่ะฉันขอโทษนะเมย์เมย์เมื่อกี้ที่พี่โจ๊กพูดอ่ะฉันได้ยินหมดแล้วแหละยังไงฉันต้องขอโทษเธอด้วยนะขอโทษแล้วมันมีประโยชน์อะไรอ่ะพวกแกจะตั้งใจก็ได้ใครจะไปรู้เมย์งั้นเธอดูนี่หน่อยสิกลับบ้านกันเถอะพะมันยังไงกันแน่อ่ะพี่ซินฉันงงไปหมดแล้วเนี่ยทำไมพี่แค่เปิดโทรศัพท์ให้เมย์ดูแล้วเมย์ต้องหน้าเสียขนาดนั้นด้วยอ่ะไม่มีอะไรหรอกก็แค่คลิปที่เมย์เอาขยะมาทิ้งหน้าบ้านเราอ่ะทีแรกฉันก็กะว่าจะไม่อะไรแล้วนะเห็นว่าเป็นเพื่อนบ้านกันช่วยเหลือกันแค่นิดหน่อยคงไม่เป็นไรหรอกนี่ก็กะอัดคลิปไว้ขำๆอ่ะแต่ไม่คิดเลยว่าจะได้ใช้จริงต่อไปอ่ะเมย์ก็คงไม่กล้าขยะมาทิ้งที่หน้าบ้านเราแล้วแหละแล้วทำไมพี่ไม่เปิดให้ทุกคนดูเลยล่ะทุกคนจะได้รู้ไงว่าเมย์เป็นคนยังไงช่างมันเถอะนายังไงเราก็เป็นเพื่อนบ้านกันนะถ้าทำแบบนั้นขึ้นมาจะมองหน้ากันไม่ติดเอา
แล้วเรื่องบางเรื่องอ่ะเราก็ไม่จำเป็นต้องเป่าประกาศให้คนอื่นรู้ซะหน่อยให้เจ้าตัวเขารู้ตัวเองก็พอแล้วจ้าไป